สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต14พรรคเพื่อไทยสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับชาวจังหวัดนครราชสีมาเป็นสิ่งที่สะเทือนใจพวกเราเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำของผู้ที่เราหวังว่าเขาจะเป็นผู้ที่ปกป้องพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่ทำให้รู้ว่าการกระทำของนายทหารคนดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดบกพร่องของผู้บังคับบัญชาซึ่งก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทหารไม่น่าที่จะปล่อยให้บุคคลคนนี้ออกมาเข็นฆ่าประชาชนได้เลยทั้งที่มีระยะเวลาที่อยู่ในค่ายทหารเป็นเวลานานสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีผู้รับผิดชอบชีวิตทรัพย์สินความเสียหายของพี่น้องประชาชนยากที่จะอธิบายนะท่านประธานความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเด็กต่อนักเรียนซึ่งผมเชื่อมั่นว่าทหารไทยสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดได้แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ต้องมีผู้รับผิดชอบผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลรับผิดชอบสิ่งนี้โดยหัวใจโดยนึกถึงความเสียหายของผู้พี่น้องประชาชนเป็นหลักสิ่งที่ผมอยากจะฝากและสะเทือนใจพวกเราอย่างยิ่งก็คือว่าระบบการเรียนการสอนของทหารเนี่ยทำไมถึงทำให้จิตใจเขาโหดเหี้ยมได้ขนาดนี้มันต้องทบทวนและต้องทำอะไรไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้อยากจะขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อที่จะไม่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศเราอีกอาวุธมีไว้สำหรับต่อสู้กับศัตรูหรือท่านเห็นว่าพี่น้องประชาชนคือศัตรูของท่านขอบคุณท่านประธานครับครับต่อไปนะครับท่านสุชาติอุตสาหะ